ในปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์การขับเคลื่อนโลกด้วยระบบทุนนิยมเพื่อเร่งสร้างการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันสภาวะความเป็นอยู่ของคนในสังคมได้เติบโตแวดล้อมไปพร้อมกับปัญหาสังคมต่างๆทั้งปัญหาความยากจนผู้ด้อยโอกาสการศึกษาความเป็นอยู่ของประชาชนปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นตามการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจความท้าทายของโลกวันนี้จึงไม่เพียงแต่ความพยายามลดและรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากแต่จำเป็นยิ่งในการสร้างสรรค์กลไกในการเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงและขยายตัวได้ในระบบเศรษฐกิจกระแสหลักในปัจจุบันกิจการเพื่อสังคมได้เกิดขึ้นด้วยเป้าหมายทางสังคมเป็นหลักและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการบริหารจัดการและแนวคิดในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมความเข้มแข็งและผลสัมฤทธิ์ที่พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาสังคมที่ฝังลึกและรุนแรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและเข้าสู่สมดุลใหม่ที่ผสมผสานคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมิติสังคมอย่างยั่งยืนธุรกิจในรูปแบบต่างๆนะครับที่ให้ความสำคัญในเรื่องของเป้าหมายทางสังคมเนี่ยนะครับก็น่าจะมองได้ว่ามันมีความหลากหลายมากนะครับในมุมมองของผมนะครับตั้งแต่ธุรกิจที่อาจจะมีความคิดสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นมาใหม่นะครับโดยมีเป้าหมายที่ทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะแล้วแน่นอนถ้าจะยั่งยืนก็ต้องอยู่ได้มีผลกำไรและผลกำไรนั้นก็ป้อนกลับเข้ามาสู่การขับเคลื่อนหรือการขยายผลมันอีกเนี่ยหรือไปรูปแบบอีกสุดอีกด้านนึงเลยว่าธุรกิจในรูปแบบปัจจุบันที่ทำกันอยู่เนี่ยในตราบใดที่ธุรกิจนั้นเนี่ยไม่ทำร้ายสังคมนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการดูแลบุคลากรในเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับทำงานอยู่ในกรอบของจริยธรรมนะครับของจรรยาบรรณอันดีงามเนี่ยธุรกิจนั้นก็น่าจะเป็นธุรกิจที่ทำงานเพื่อสังคมได้นะครับผมคิดว่าต้องช่วยกันสร้างกลไกนะครับที่ให้เกิดการมองภาพอันเดียวกันว่าธุรกิจกับสังคมเนี่ยมันต้องจำเป็นต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนะครับเงื่อนไขของความสำเร็จของธุรกิจนะครับกับเงื่อนไขของความเข้มแข็งสังคมเนี่ยถ้าจะยั่งยืนได้เนี่ยมันต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าภาคธุรกิจเริ่มมองอันนี้ภาคธุรกิจก็จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับในการที่ขับเคลื่อนโดยตรง ก็ได้หรือเป็นผู้ช่วยสนับสนุนนะครับ SE ต่างๆนี่ก็ได้โดยการแบ่งความรู้ประสบการณ์เงินทุนต่างๆใช้ supply chain ที่ตัวเองมีอยู่นะครับมาช่วยสนับสนุนได้ถ้าสามารถขับเคลื่อนไปในแนวทางนี้เนี่ยมันก็จะเกิดความร่วมมือนะครับจะเกิดecosystem ขึ้นได้นะครับในการขับเคลื่อนและคราวนี้จะโตไปได้เร็วธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยกำเนิดมาจากต้นเหตุของปัญหาเรามองเห็นว่าในชุมชนนั้นๆหรือในที่ที่เราอยู่เนี่ยมีปัญหาใดนะคะแล้วเรามีความตั้งใจที่จะทำกิจการใดๆเพื่อที่จะมีเป้าหมายในการเข้าไปแก้ปัญหานั้นนะคะแต่มีการเสริมเข้าไปอีกว่าไม่ใช่เป็นการทำธุรกิจขึ้นมาเพื่อไปแก้ปัญหานั้นอย่างเดียวแต่เราต้องมีการทำตัวของธุรกิจนั้นๆเนี่ยให้สามารถอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือต้องมีการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะการทำการตลาดการทำการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมี business model ที่ดีมีแผนการทำธุรกิจที่ดีเพื่อที่ว่าการทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เกิดผลตอบแทนไม่ใช่ว่าทำแล้วขาดทุนภาคเอกชนต้องมาร่วมกันคงจะไม่ใช่แค่ภาคเอกชนคนใดคนหนึ่งนะคะแต่คงต้องมีการรวบรวมกันในหลายๆภาคเอกชนนะคะในทุกอินดัสทรีในร่วมพลังให้ทำความเข้าใจแล้วก็ผลักดันในเรื่องของกิจการเพื่อสังคมนะคะให้เกิดผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมในบ้านของเราซึ่งบทบาทและหน้าที่ของภาคเอกชนที่จะเข้ามาเนี่ยมีได้หลากหลายแบบนะคะภาคเอกชนบางส่วนสามารถที่จะเข้าไปทำในสิ่งที่อาจจะให้คำนิยามนะคะสุภจิตให้คำนิยามว่า social enterprise doer ก็เป็นคนที่ทำกิจการเพื่อสังคมด้วยตัวเองเลย
ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของภาคเอกชนเช่นกันที่ว่าอาจจะไม่พร้อมที่จะทำเองก็อาจจะเป็นลักษณะของ supporter นะคะก็คือคนที่เข้าไปลงทุนเพื่อช่วยนะคะภาคเอกชนที่พอมีศักยภาพในเรื่องของการเงินอาจจะช่วยนะคะให้กับ องค์กรเหล่านี้ให้เกิดการทำธุรกิจเพื่อสังคมที่มีสเกลที่ใหญ่ขึ้นถ้าทุกภาคส่วนเนี่ยยอม allocate เงินบางส่วนและเอามาช่วยสนับสนุนเขาประเทศไทยเราก็น่าที่จะสามารถที่จะทำให้เกิดผลกระทบในมุมบวกได้เพิ่มเติมมากขึ้นและน่าจะมีศักยภาพแน่นอนตอนที่บอกว่า capitalism เนี่ยมันถูกหรือมันไม่ถูกเพราะมันกำลังสร้างแกปของโซเชียลแกปเนี่ยเราได้ยินแบบนี้บอกคนรวยรวยเลยคนจนเริ่มจนลงคนรวยเริ่มรวยขึ้นและแกปตรงนี้มันหายนะฮะตรงนี้แหละที่กำลังจะสร้างปัญหาของสังคมในอนาคตไม่ได้บอกว่า make money ไม่ได้ make money ได้นะครับแต่ถามว่าคุณจะ make ไปให้ใครล่ะก็ให้กับตัวเองแต่ในที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ก็คืออินเตอร์แอคกับโซเชียลก็คือลูกค้าคุณเองผู้ถือหุ้นคุณอะไรทั้งหลายนะฮะอันนี้แหละที่บอกว่า creative capitalism จะต้องเข้ามาเล่นบทบาทว่าทำยังไงจะดำเนินธุรกิจอันนั้นต่อไปอย่างยั่งยืนทุกคนก็อยากจะที่จะสร้างบริษัทนั้นให้เติบโตและอยู่อย่างยั่งยืนนะครับคราวนี้ถ้าจะทำอย่างนั้นต้องวางรากฐานตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่จะทำในอนาคตเพราะอนาคตเนี่ยคือแก้ไขแล้วทำไงให้บริษัทยังอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าทำตั้งแต่ตรงนี้มี process ที่ดีตั้งแต่วันนี้บริษัทมันก็จะดำเนินต่อไปธุรกิจไปได้เรื่อยๆอีกหลายสิบหลายร้อยปีนะครับอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันนี้เรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักของประเทศเราอยู่แล้วนะครับทำอย่างไรที่จะทำให้ชุมชนสังคมที่ทำเกษตรกรรมอยู่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจนะครับด้วยความเข้มแข็งนะครับแล้วก็เผื่อแผ่ไปยังจุดอื่นๆที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือได้ด้วยนั้นกระบวนการที่จะทำให้เขานะครับสามารถอยู่รอดได้เนี่ยผมคิดว่าทุกภาคส่วนต้องเข้าไปให้การสนับสนุนนะครับในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็มองว่าธุรกิจด้านการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของการทำฟาร์มการทำอาหารทั้งหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเองเราก็มองว่ามีส่วนสำคัญมากต่อความยั่งยืนนะครับทางต่อองค์กรของเรานะครับแล้วก็ต่อความเป็นไปของโลกในอนาคตด้วยนะครับก็เห็นว่าเราต้องเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับการที่จะแรกเปลี่ยนในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับก็คือเรื่องของการที่จะทำเป็นเรื่องของความการร่วมคิดร่วมทำกันนะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนนะครับเราก็มองว่ากิจการด้านสังคมเพื่อสังคมตัวนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นกลไกที่สำคัญว่าเราจะพัฒนาเครื่องมือตรงนี้นะครับที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรด้วยในอนาคตธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็คือโฟกัสจะไปอยู่ที่เรื่องของการสร้างให้เกิดชุมชนเข้มแข็งธุรกิจเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ว่าจะช่วยส่วนไหนแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าโดยพื้นฐานเลยเนี่ยสิ่งที่ธุรกิจทำก่อนทำได้เลยก็คือว่าซื้อแต่การซื้ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เขาเข้มแข็งขึ้นนะถูกไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่นอกจากซื้อแล้วเนี่ยสิ่งธุรกิจควรจะข้องกลับไปดูก็คือกลับไปดูที่ตัวพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยว่าเขาต้องการความรู้หรืออะไรเพิ่มเติมซึ่งธุรกิจมันมีศักยภาพในแง่ของเรื่องของระบบการจัดการเข้าไปช่วยได้ระบบเทคโนโลยีการผลิตเข้าไปช่วยได้อีกมุมหนึ่งที่ไม่อยากให้ธุรกิจมองข้ามก็คือว่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปที่วัตถุประสงค์เดิมวัตถุประสงค์หลักๆคืออะไรแต่สุดท้ายที่เราต้องการก็คือจากชุมชนที่เรียกว่าอะไรมีความล้มเหลวใช่ไหมฮะคนไม่มีความสุขคนย้ายถิ่นฐานลูกออกมาลูกหลานก็ไม่มีกลายเป็นชุมชนที่อยู่กันแบบพูดคุยกันเกาะกลุ่มกัน
อยู่กันแบบพอเพียงชีวิตมีความสุขไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปไหนและที่สำคัญก็คือว่าคนที่ลุกขึ้นมาทำกิจการเพื่อสังคมตรงนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยผู้นำชุมชนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำจริงๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่ากลางๆปลายๆแล้วคำถามคือมันไม่มีระบบส่งต่อการจะส่งต่อให้กับรุ่นถัดไปอันนี้ก็เป็นอีกความท้าทายนึงนะใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่พัฒนาตรงนี้ต่อไปปุ๊บเนี่ยมันก็คือกลับไปสู่ระบบเดิมมันอยู่ได้ด้วยคนคนเดียวไม่อยู่ได้ด้วยระบบของมันอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองต่อเนี่ยกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยเป็นสิ่งค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจในความหมายของคำว่ากิจกรรมเพื่อสังคมก่อนโดยที่ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยอาจจะให้ทางฝ่ายภาครัฐเนี่ยตั้งความหมายแล้วก็มีข้อกำหนดแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าการที่เราต้องการให้กิจกรรมเพื่อสังคมเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเราอยากให้เป็นรูปแบบไหนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในภาพรวมแล้วก็สามารถคิดแล้วก็อยากจะดำเนินกิจการทางด้านนี้ได้นะคะการที่เราจะทำตรงนี้เนี่ยนอกจากความเข้าใจในความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคมและการที่เราสร้างจุดประสงค์หรือนโยบายของโปรเจกต์หรือโครงการนั้นๆเนี่ยเป็นที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือการที่เอาคนที่มีความรู้ความชำนาญเนี่ยเข้ามาทำอย่างจริงจังแล้วก็อาจจะต้องมีระยะเวลาไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเพื่อวัดผลแล้วก็ประเมินเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมเพราะว่าถ้าเกิดเราช่วยเขาไปหรือว่าเราทำขึ้นมาแล้วก็ทุกคนทำแบบสนุกหรือทำด้วยใจรักแต่ไม่ได้มีความชำนาญมันอาจจะล้มก็ได้ฉะนั้นกิจกรรมก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมมันก็เหมือนกับกิจการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและความเก่งจริงๆที่จะต้องยืนขึ้นมาเพื่อให้สร้างผลประโยชน์หรือผลกำไรเกิดขึ้นดังนั้นผลเงินที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้เอาไปช่วยสังคมแต่ถ้าเกิดสมมติคุณไม่ได้ชำนาญหรือว่าไม่ได้เชี่ยวชาญจริงเนี่ยการค้าขายหรือการทำอะไรก็อาจจะล้มได้ถ้าล้มแล้วก็หมายถึง1เจ็บตัวอะใช่ไหมคะเงินทุนที่ลงไปก็หายไป2ก็ไม่สามารถจะช่วยสังคมได้ค่ะประเทศไทยถ้าเกิดมีการพัฒนาของ social enterprise เนี่ยจะทำให้ความใส่ใจในเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจประชาชนใส่ใจความทุกข์สุขหรือใส่พูดง่ายคือใส่ใจสังคมเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นแล้วถ้าเกิดแล้วหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่มีความถนัดที่สุดในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมกิจการสาธารณะกิจการสังคมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานนี้องค์กรนี้เนี่ยตกขึ้นเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับบริษัทต่างๆที่ตอนนี้ดำเนินธุรกิจอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับผมว่าวัตถุประสงค์ในการเติบโตอาจจะต่างกันอันนี้จะทำเพื่อสังคมแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยทำเพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทการเป็นส่วนร่วมการเป็นหุ้นส่วนในการทำสิ่งเดียวกันเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ยิ่งมีมากขึ้นเท่าไหร่ในความใส่ใจของประชาชนทั่วไปการรับรู้ของประชาชนทั่วไปในเรื่องของหน้าที่ต่อสังคมเนี่ยก็จะเยอะขึ้นด้วยฮะหรือทำความเข้าใจความจำกัดความของ social enterprise ให้ชัดเจนซะก่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเนื่องจากเรามีกฎหมายมีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาดู policy ว่ามันจะมี policy สนับสนุนให้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องหน่วยงานของรัฐที่มาสนับสนุนอาจจะดึงภาคธุรกิจเข้ามาช่วยเรื่องพวกนี้ได้อันต่อไปก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ผมเข้าใจว่ายังไม่มียุทธศาสตร์การพัฒนาsocial enterprise อย่างชัดเจนและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอันนี้ภาคธุรกิจจะสามารถช่วยทำSocial Enterprise Strategy ได้เพราะมันจะสอดคล้องกับ CSR Strategy ของเรานะเรื่องนี้สามารถทำได้เมื่อมีระบบแล้วนะฮะมี Policy แล้วมี Strategy แล้วตอนนี้มาดูเรื่องการพัฒนาผู้เล่นที่ผมบอกว่า Social Entrepreneur เนี่ยเป็นสิ่งที่ระบบการศึกษาไทยไม่ได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กปัญหาก็คือว่าหน่วยงานที่เป็นลักษณะคล้ายๆ Social Enterprise ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยมากนักตอนนี้ที่เราเข้าไปดูเนี่ยหลายคนกระโดดเข้าไปทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์โดยขาดหัวใจของมันนะหัวใจของมันคือการเป็นโซเชียลองเทอร์เพเนอร์ภาคธุรกิจสามารถช่วยเอาโนเลจมาช่วยพัฒนาเรื่ององเทอร์เพเนอร์ชิพได้เรามีเรื่องโอกาสทางตลาดเรามีตลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ภาคธุรกิจช่วยได้เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เงินที่ภาคธุรกิจจะลงไปบริจาคแต่เป็นความรู้ความสามารถที่เรานำสิ่งนั้นเนี่ยเข้าไปช่วยส่งเสริมให้เกิดของธุรกิจตอนสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้ามี
มีเส้นหรือเป็นสเปกตรัมเนี่ยนะครับธุรกิจก็อยู่ข้างหนึ่งนะครับส่วนสังคมก็อยู่อีกข้างหนึ่งต้องเป็นนอนโปรฟิตนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้แยกกันชัดเจนอย่างสมัยก่อนไม่เป็นข่าวไม่เป็นดังนะครับและการทำกำไรไม่ได้หมายความว่าทำให้สังคมไม่ได้แต่ผมว่ามันเริ่มจะมีจุดที่เริ่มพัฒนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นนะฮะก็จะมีทฤษฎีที่เราได้ยินกันในปตท.เราก็ใช้กันนะครับที่เรียกว่า CSV นะครับ Creating Share Value คือการสร้างผลประโยชน์นะครับร่วมกันระหว่างสังคมกับองค์กรแทนที่จะเป็นการให้ฝ่ายเดียวเป็นการเหมือนกับขอทุนขอ funding ทางฝ่ายเดียวนะครับผมก็เริ่มจะเห็นว่าการทำแบบเนี้ยทำเป็นรูปเป็นร่างทำเป็นระบบเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นนะครับมันต้องพัฒนาไปคู่กันนะครับเศรษฐกิจสังคมต้องพัฒนายกระดับขึ้นมาจะถึงจะสามารถให้กลับอย่างเป็นระบบได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะเป็นวินวินนี่คือสิ่งที่ผมมองนะครับว่าถ้าเราแยกกันอย่างชัดเจนเป็นการให้อย่างเดียวเนี่ยนะครับการให้กำลังที่จะให้ก็ไม่เยอะและผลกระทบก็ไม่เยอะอีกนะฮะแต่ถ้าสมมุติเราสามารถสร้างเศรษฐกิจสร้างสังคมสร้างตัวเองสร้างทุกคนยกระดับขึ้นมาการให้อย่างเป็นระบบจะมี impact ที่สูงขึ้นมากนะครับถามว่าวัตถุประสงค์ของ social enterprise หรือกิจกรรมสังคมเพื่ออะไรผมว่าโดยหลักแล้วคือเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมถูกไหมครับมันจริงๆถามว่าถ้ามองว่าการตอบโจทย์ปัญหาสังคมเนี่ยบริษัทใหญ่ทำอยู่แล้วหรือเปล่าทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่องทางหรือวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้เนี่ยอาจจะแตกต่างใช่ไหมฮะอาจจะไม่ได้ใช้ในรูปแบบของที่เป็นกิจการเพื่อสังคมแต่จะเป็นในรูปของเรื่องของการให้บริจาคบ้างการทำ CSR บ้างที่เราจะได้ยินทั่วๆไปนะผมคิดว่าในบริบทของ social enterprise เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับที่จะขายเข้าไปยังบริษัทที่มีมุมมองในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่ผมกลับคิดว่าจะกลายเป็นจุดขายที่เป็นจุดเด่นขึ้นมาได้ซ้ำไปที่ทำให้ผู้บริหารหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เกิดความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วแนวทางที่เป็นโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางหลักด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสามารถที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าสามารถที่จะเข้าสู่เชื่อมโยงกับซัพพลายเชนกับบิสเนสเลยเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับการร้อยรวมในเรื่องของโซเชียลแวลูเรื่องของการให้เนี่ยเข้ากับเรื่องของบิสเนสเลยมันก็กลายเป็นเหมือนกับถ้าเป็นทางเสียสารเราเรียกว่า in process ใช่ไหมฮะก็คือจะไปเสียสาร in process ของเราผมว่าภาครัฐก็จะเป็นหน่วยหนึ่งที่สำคัญมากนะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนนะครับที่จะทำให้ยกระดับมาตรฐานนะครับยกระดับมาตรฐานความเข้าใจนะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าภาครัฐเป็นส่วนประกอบสำคัญอันดับแรกที่ต้องพูดถึงผมว่าตัวที่สองก็คือต้องเป็นองค์กรที่เป็นภาคประชาสังคมหรือว่าองค์กรที่มีการทำงานอย่างไนซ์คอร์ปเนี่ยที่ทำการช่วยเหลือที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยว่าเป็นตัวกลางในการประสานอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าบางทีอุปสรรคก็เกิดขึ้นจากการที่ว่าผู้ซื้อที่มีทำเรื่องโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์กับผู้ขายที่เป็นโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ไม่เจอกันการทำโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์เนี่ยยังคิดว่าเป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในหลายๆจุดได้ในขณะที่ภาครัฐเองหรือองค์กรธุรกิจหรือองค์กรต่างๆอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะคะช่วยแบ่งปันภาระกันถ้าเกิดมีการมา identify ว่าปัญหาของสังคมขณะนี้มีเรื่องอะไรบ้างรัฐบาลมีแผนที่จะดูแลหรือจัดการกับปัญหาเหล่านั้นแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในส่วนต่างๆส่วนไหนบ้างยังเหลือส่วนไหนที่ยังไม่มีใครดูแลองค์กรธุรกิจจะได้เอาไปช่วยดูว่าอันนี้ฉันมีความถนัดฉันมีศักยภาพฉันจะไปช่วยดูส่วนนี้นะเธอไปดูส่วนนี้นะจะได้ไม่มีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ซ้ำซ้อนจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นมีกิจกรรมหลายๆอันที่ทุกองค์กรอยากจะทำเหมือนกันหมดแต่ความจริงมันมีอีกหลายด้านที่ยังต้องการความสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีกิจการเพื่อสังคมหรือ social enterprise ที่จะมาช่วยอุดรอยที่ยังไม่มีใครเข้าไปดูจิ๊กซอตัวที่ยังขาดอยู่เนี่ยให้มันครบสังคมก็จะได้มีการดูแลได้อย่างทั่วถึงการทำงานเพื่อเสริมสร้างสังคมนั้นเนี่ยทุกขนาดหรือการที่จะเป็นปัจเจกกับการที่เป็นกลุ่มของธุรกิจนั้นเนี่ยเดินไปด้วยกันได้ทั้งหมดเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นทิศทางเดียวกันก็คือเดินไปสู่
ความยั่งยืนนะครับซึ่งความยั่งยืนตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบตีความไปหมดเลยว่าทำอย่างไรสามารถที่จะเรียนรู้ได้เองทำอย่างไรสามารถที่มีโอกาสทำอย่างไรจึงจะสามารถที่จะพัฒนาได้ด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราทำทุกอย่างไม่ได้แต่เราสามารถคิดดีแล้วทำดีได้ทุกๆวินาทีเพราะฉะนั้นนะครับตรงจุดที่ผมคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจของผู้ที่จะเดินเข้าไปทำนะครับขนาดจึงไม่เกี่ยวขนาดของธุรกิจจึงไม่เกี่ยวการที่มีฐานะหรือไม่มีฐานะจึงไม่เกี่ยวการที่บอกว่ามีเวลาหรือไม่มีเวลาจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำเพื่อสังคมและธุรกิจที่จะทำเพื่อสังคมนั้นจึงสามารถทำได้ตลอดเวลาใช่ครับกิจการเพื่อสังคมก็คงจะเหมือนกิจการอื่นๆนะคะที่เวลาเราจะเริ่มต้นเราก็คงจะต้องดูในเรื่องของเหมือนการทำธุรกิจเลยนะคะว่ารูปแบบของธุรกิจของเราจะเป็นอย่างไรนะคะbusiness model จะเป็นอย่างไรนะคะลูกค้าคู่ค้านะคะเงินทุนของเราจะเอามาจากไหนนะคะการขยายกิจการการปรับรูปแบบการให้บริการการทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่างๆจะทำอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ฉันคิดว่าเป็นลักษณะเดียวกับการทำธุรกิจแต่เป็นการทำธุรกิจที่มีจิตสำนึกในเรื่องของสังคมนะคะธนาคารก็มองเซกเตอร์ทุกเซกเตอร์ที่มีศักยภาพนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตนะคะกิจการเพื่อสังคมนี่นะคะเป็นเซกเตอร์ที่ธนาคารตัวธนาคารเองก็พยายามจะทำนะคะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเราคิดว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่มีการเติบโตได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะต่อการจิตสำนึกของคนทุกคนในประเทศเราก็เข้ามาเยอะนะคะเริ่มมีการเพิ่มปลูกจิตสำนึกกันขึ้นมาเยอะนะคะเพราะเราคิดว่าอันนี้มีโอกาสที่เราจะทำให้มันเติบโตแล้วก็ยั่งยืนต่อไปได้อยู่แล้วNice Corporation คงมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่า social opportunity นะเพราะ area นี้ไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกหรือในระดับของสังคมไทยเองก็ตามเนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะเข้ามาจับประเด็นอันนี้ให้เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์หรือว่าเรื่องที่สามารถที่จะเป็น solution หรือว่าทางแก้ของปัญหาต่างๆในโลกนี้ที่เรามีนะครับถ้าพูดถึงปรัชญาหรือจุดเริ่มต้นของทาง Nice เองเนี่ยก็เราก็คงจะอย่างที่พูดถึงในปัญหาหรือว่าโอกาสที่เราพูดถึงมาในเรื่องของ social entrepreneurship แล้วก็การเข้าถึงตัวช่องว่างนะครับนั้นกลยุทธ์หลักๆหรือปรัชญาที่เราพูดถึงก็คือเราก็พยายามที่จะจับเอาอะไรฮะทาง social entrepreneur เข้ามาร่วมกับการที่จะผลักดันในเรื่องของการเข้าสู่ตลาดหรือที่เราเรียกว่า market access สิ่งที่เป็นเรียกว่าปรัชญาหลักที่เราทำก็คือเราใช้ในเรื่องของคำว่า relationshipหรืออีกคำหนึ่งที่เราสามารถใช้คือว่า engagement คือเรา engage กับทางคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็น social entrepreneur หรือทางฝั่งภาคเอกชนหรือทางฝั่งภาคมาร์เก็ตของการตลาดก็แล้วแต่ที่เราจะให้คนที่เกี่ยวข้องหรือ stakeholder ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาสามารถเจอกันได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากเรื่อง engagement เพราะว่าเครื่องมือที่เราใช้หลักก็คือเรื่องขององค์ความรู้นะฮะกิจการเพื่อสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะสร้างคนละเมืองที่มีแนวคิดเรื่องกิจการเพื่อสังคมเนี่ยออกไปเป็นผู้ที่นำร่องหรือชี้นำหรือแม้กระทั่งเป็นคนไปยืนหยัดให้กิจการเพื่อสังคมเนี่ยอยู่ในสถานการณ์จริงนอกมหาวิทยาลัยเรื่องความรู้เนี่ยสำคัญนะครับแรงบันดาลใจมาแล้วการตกผลึกทางความคิดมาแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือเครื่องไม้เครื่องมือ tools การบริหารจัดการหรือ managementเราก็เลยค่อยๆเซตระบบขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งระบบที่เรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบเอาการศึกษาในระบบที่เราคุ้นชินก่อนก็แล้วกันนะก็คือการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทว่าด้วยกิจการเพื่อสังคมขณะนี้ภาควิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะสังคมศาสตร์ก็กำลังจะเปิดเราก็เลยจะเปิดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยขึ้นที่เรียกว่าเราจะตั้งโรงเรียนประกอบการกิจการสังคมที่เรียกว่า School for Social Enterprise นะตอนนี้ก็เซตไปกว่า 50% แล้วก็เป็นการที่มสว.ทำ2ทางคือการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยการศึกษาในระบบด้วยเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กิจการเพื่อสังคมเนี่ยเดินหน้าได้ถ้าเราเลือกจับเรื่องกิจการเพื่อสังคมเร็วนะฮะจะกลายเป็นโอกาสที่หมายความว่า10ประเทศอาเซียนเนี่ยไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่เริ่มคิดเรื่องกิจการเพื่อสังคมที่ค่อนข้างก้าวหน้าแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติแล้วถ้าประเทศไทยจับเรื่องกิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise แล้วนำเข้าไปอยู่ในตลาดอาเซียนทั้ง10ประเทศเราเองเนี่ย
จะได้รับการยอมผมจึงเห็นด้วยที่ประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะภาคเอกชนนะที่จะขยายตลาดไปในอาเซียนเนี่ยควรจะเร่งนะครับทำโมเดลของบริษัทท่านเองอย่างน้อยให้มีส่วนหนึ่งที่เป็นกิจการเพื่อสังคมแล้วก็จะเปลี่ยนจากภาวะคุกคามเนี่ยเป็นโอกาสแทนวันนี้ประเทศไทยในทุกภาคส่วนเริ่มเห็นความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมโดยเฉพาะภาคเอกชนที่เป็นกลไกและรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเติบโตของประเทศเมื่อโอกาสทางสังคมสามารถเดินควบคู่ไปพร้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจและเมื่อผู้นำสังคมไทยพร้อมรวมพลังผลักดันกิจการเพื่อสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอันท้าทายเริ่มต้นวันนี้ที่เราทุกคนจะร่วมเป็นหนึ่งในการปกป้องรักษาสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ยังคงอยู่สู่ลูกหลานสืบไปอย่างยั่งยืน